สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารวงการทหารรอบโลกครับข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นในประเด็นที่บอกว่าวันหนึ่งครับถ้าจีนกับไต้หวันเนี่ยจะต้องทําการรบกันแล้วจีนในช่วงเวลานั้นครับพวกเขาก็จะต้องมีการส่งเครื่องบินแบบ J20 แต่ว่าในขณะที่ไต้หวันก็มีเครื่องบินแบบ F-16V รุ่นที่ได้รับการอัปเกรดแล้วก็รุ่นที่มีการจัดซื้อมาใหม่ เครื่องบินรุ่นนี้นะครับจะต้องมีการถูกส่งเข้ามาประเชิญหน้ากันอย่างแน่นอนครับในอนาคตนักวิเคราะห์นั้นก็มีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ว่าไต้หวันนั้นน่าจะตกเป็นรองจีนครับอันเป็นผลพวงมาจากว่าจีนนั้นก็มีเครื่องบินลบทั้งในเจน5ก็คือ J 20แล้วก็มีเครื่องบินลบในเจน4.5แล้วก็ในเจน4อย่าง J11 J16 J15 ผสมปสานกันเข้ามา ถ้าหากว่าเราจะมาดูยุทธวิธีในการลบแล้วครับอย่างของอเมริกาเนี่ยนะครับวิธีการลบที่มันสุดยอดที่สุดก็คือต้องมีการผสมผสานกันครับระหว่างเครื่องบินลบในเจน5กับเครื่องบินลบในเจน4อดีตที่ผ่านมานั้นสอเมริกาก็เคยมีการส่งเครื่องบินแบบ F35A F35b และ F35C บครับก็มาทำการจับคู่ซ้อมลบกับเครื่องบินแบบ F16 แล้วก็ F15 ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อมีการจับคู่กันแล้วครับระหว่างเครื่องบินทั้ง2เจนนั้นมันสามารถสร้างประสิทธิภาพการฆ่าเนี่ยได้อย่างสูงที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้การส่งลบของอเมริกาที่มันเกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วครับมันจะเกิดขึ้นบนดินแดนของอเมริกาเนี่ยนะครับแซบเป็นส่วนใหญ่ในขณะเดียวกันครับพวกเขาเนี่ยบางทีก็จําลองนะครับการปฏิการในเชิงรุก ในบางครั้งนะครับอเมริกาเนี่ยก็ต้องการจําลองว่าหากว่าวันใดวันหนึ่งนะครับ f16V ของไต้หวันนั้นจะต้องมาเผชิญหน้ากับ J20 จีนอะไรมันจะเกิดขึ้นมาอเมริกานั้นก็กําลังจําลองเหตุการณ์หนึ่งครับก็คือใช้เครื่องบินแบบ F35 นี่แหละเป็นเครื่องบินค่าศึกสมมุติว่านั่นคือ J20 แต่ว่าในขณะที่ F16V Viper ก็ทําตัวเป็นพระเอกนะครับก็เข้ามาห้ามหันกันแล้วก็มาดูว่า การซ้อมลบนั้น F16 นั้นมันจะมีความอยู่รอดในสถานการณ์นั้นอย่างไรแต่ว่าในเรื่องนี้ครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับผลการฝึกซ้อมว่ามันจะเป็นเช่นไรครับแต่สิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่านักวิเคราะห์หลายนี้นะครับก็บอกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ครับทั้งจีนแล้วก็ไต้หวันเนี่ยต้องมาเผชิญหน้ากันด้วยเครื่องบินรบทั้ง2แบบนี้แล้วครับนักวิเคราะห์หลายนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วครับ F16 เนี่ย วัตถุประสงค์หลักที่ไต้หวันต้องการจะใช้มันก็คือว่าสามารถนำมาติดตั้งพวกขีปนาวุธต่อต้านเรือรบผิวน้ำเช่น a m 84าปูนหรือจะมีการติดตั้งพวกขีปนาวุธต่อต้านเลดาร m a 8 m 8 8ามหรือจะมีการติดตั้งพวกลูกระเบิดล่อนครับอาวุธเหล่านี้โลนแล้วแต่มีความแม่นยำสูงซึ่งมันก็สามารถที่จะทำการตอบโต้พวกเรือรบของจีนได้นี่ก็เป็นภารกิจหลัก แต่ว่าในภารากิจการเข้าไปสกัดกั้นกากาศหรือว่าจะต้องมีการเข้ามาทําสงครามกันขนาดใหญ่กับจีนเนี่ยนะครับในข้อหลายนี้เขาก็มองว่ามันน่าจะตกเป็นรองจีนครับเพราะว่าจีนนั้นมีทั้ง j 20แน่นอนนะครับพวกเขาคงไม่ได้มีการใช้ j 20เพียงลําพังก็น่าจะมีการผสมผสาน J 11 J15 J16 เข้ามาด้วยรวมถึง j 10ครับมันเป็นการสู้รบกันแบบผสมผสานกันเข้ามา ก็จะใช้หลักการเดียวกันกันกนกนกบที่อเมริกาใช้แต่ว่าในทางทฤษฎีครับหากว่ามันเกิดข้อพิพาทกันจริงๆนะครับ F 3 5ของไต้หวันนั้นยังไม่มีแต่ว่า F 3 5ที่มาจากกองทัพอากาศพันธมิตรสหรัฐถือว่าน่าเกรงขามครับนั่นก็คือ F 3 5ของญี่ปุ่นแล้วก็ F 3 5ที่มาจากเกาหลีใต้เรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าหากว่าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นมีการเข้าแทรกแซงในสงครามครั้งนี้มันก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็จะเป็นการผสมผสานกันครับระหว่าง f 1 6 v กับ f 3 5ทํางานคู่กันแบบนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพแล้วถ้าหากว่าทั้งคู่ไม่ยอมที่จะเข้าแทรกแซงมันก็จะกลายเป็นว่า f 1 6 v นั้นจะต้องเข้าไปประชิญหน้ากับ j 2 0อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ครับมันก็ยังคงเป็นข้อกังวลน,นะครับที่ดูแล้วว่าไต้หวันนั้นน่าจะมีความเสียเปรียบครับ หากต้องการนำเครื่องบินลบในเจน4แล้วก็ไปเล่นงานเครื่องบินลบในเจน5คือไต้หวันเนี่ยจะต้องพ่ายในทุกกรณีนะครับทั้งในเรื่องของเจนเครื่องบินทั้งในแง่ของปริมาณถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ครับไต้หวันนั้นก็มีฝูงบินแบบ F16AB บล็อก20ประมาณสัก141ลำพวกมันก็จะรับการอัปเกรดให้ก่อเกิดความทันสมัยแล้วก็มีการไปซื้อเครื่องบินมือหนป้ายแดง F16B บล็อก70อีกประมาณ 66ลำเพื่อต้องการมาเสริมขีดความสามารถในการป้องกันตนเองแต่ถ้าหากว่ามีการมาวัดเรื่องของการตรวจจับการล็อกเป้าหมายแล้วครับถ้าดูกันตามหน้ากระดาษแล้วครับเครื่องบินลบค่ายจีนโดยเฉพาะเจ20น่าจะมีความเหนือชั้นกว่า F16V ที่ไต้หวันใช้งานไหนจากพวกมิสไซล์จีนนะครับมิสไซล์เหล่านี้ก็มีพิสัยการทําการเนี่ยที่ไกลมากถ้าเราจะมองว่าประสิทธิภาพวุธจีนนั้นมันสุดยอด ถ้าแบบนี้แล้วครับดูแล้วน่ากลัวแต่อนาคตเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าเรดาร์ーーที่มาจาก J20 นั้นมันมีประสิทธิภาพสูงหรือแม้แต่พวกมิสไซล์จนั้นมันมีประสิทธิภาพสูงถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันก็จะทำให้ F16V นั้นกลายเป็นเหยื่อได้โดยง่ายครับถึงแม้ว่า F16V นั้นก็มีความก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีมีการติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำมากกว่าเดิมก็ตามแต่ครับ อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ